แต่เราก็เป็นผู้ชายชอบเล่นกับควายเยอะเข้าไปก็ไปเข้าไปเล่นกับควายอยู่ในปาร์ตี้ร้านดังกับควายเยอะเธอสวยเซ็กซี่ร้านดังกับควายเยอะเราก็เป็นผู้ชายชอบเล่นกับควายเยอะอยู่ในปาร์ตี้ฮอตดังกับควายเยอะเธอสวยเซ็กซี่ฮอตดังกับควายเยอะเราก็เป็นผู้ชายชอบเล่นกับควายเยอะเข้าไปเข้าไปเข้าไปเล่นกับควายเยอะวัยรุ่นชายอยู่ไหนคุณมาละมาจะเป็นลูกผู้ชายไม่เคยกลัวไอ้ไม่เคยกลัวตายชอบความอันตรายเล่นเพื่อชาบเราไม่ใช่ผู้ชายกี่ไอยังคืนน้ำลายกันขาผ่านเต้นนั้นร้อนเหมือนกับไฟแล้วก็ไวไฟเหมือนน้ำมันก็เจอกันตูมเดียวให้วอดไวเป็นไรกันเหมือนกับน้ำแข็งฉันรับปากกันแล้วมันแน่นอนไม่มีเยอะเจิดไม่มีเยอะหยาดไม่มีน้ำน้ำมันในละครทุกฉากทุกตอนจะมีแต่ความสะใจระวังตัวไว้นะคนดีที่จะพบน้ำดับไฟก็อยู่ในปาร์ตี้ฮอตยังเราไวเยอะเจอสวยเซ็กซี่ฮอตยังเราไวเยอะเราก็เป็นPeep
ี้มีคนไหนยังโสดส่งเสียงดังๆเลยแล้วโอ้โหโอ้ดำนานนาราเธอสวยเหลือเกินอยากเด็ดดอกไม้รวมต้นเฮ้ยหากว่าเธอน่าสนใจชวนพาไปกินไก่ไก่หมุนอาพรนะจ๊ะพรอันละคืนนี้ขอนอนบ้านในเปผ้าใบรักเธอและตั้งแต่แรกเจอเธอและตั้งแต่แรกเจอว่าใจพี่เบอร์เมื่อวานแอบแน่นอนสักหน่อยนะครับขอเบอร์พี่หน่อยนะครับหรือรายคนดีนะครับวิชาก็ดีนะซึ่งซื้ออย่างนี้ใช้ได้ดียังต้องเพ้อยังดียังหลงไปเธอขอเบอร์พี่หน่อยนะครับสักหน่อยนะครับขอเบอร์พี่หน่อยนะครับหรือรายคนดีนะครับวิชาก็ดีนะซึ่งซื้ออย่างนี้ใช้ได้ดียังต้องเพ้อยังดียังหลงไปเธอขอเบอร์พี่หน่อยนะครับThank you.
คุณครับผมขอบคุณหนุ่มสาวที่ยังโสดทุกท่านนะฮะอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้ความสนุกมากมายกับพวกเรานะครับสำหรับผมนะก็เป็นรอบแรกกันนะครับกับแนวเพลงของร่วมสมัยกันนะครับที่เปิดฟอร์ให้กับมิตรรักต่างๆทุกท่านได้ร่วมสนุกกันนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ทยอยลงกันก่อนแล้วกันนะฮะก็ฝากงานกันสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับนะก็เป็นงานประจำปีนะครับหน้าของธนวัฒน์นะครับนะเป็นงานบุญนั่นเองในการที่พวกเราได้รับมอบหมายกันมานะครับนะฝากแฟนสัมพันธ์ซื้อหนึ่งแล้วกันนะครับในวันที่23ธันวาคมนะครับนะเดือนถัดไปนี่เองนะครับพวกเราทำการแสดงอยู่ที่วัดเขายี่สานนะครับแล้วก็เดือนมกรานะครับปี62นะครับในวันที่19มกรานะครับพวกเราทำการแสดงอยู่ที่วัดท่าขามนะครับแล้วก็28 29มกรานะครับอยู่วัดวังโบดหัวหินนะครับแล้วก็6 7 8กุมภาพันธ์นะครับที่นี่เลยนะครับกับวัดนาภูมินั่นเองนะครับงานจะมีทั้ง3ค่ําคืนด้วยกันนะครับแล้วก็17กุมภาพันธ์นะครับอยู่วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างนะครับ23 24แล้วก็25นะครับอยู่วัดไสยกระดานนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะแล้วก็1 2 3เมษายนอยู่วัดอ่างหินนะครับ4 5เมษายนนะครับอยู่วัดปากน้ำบางจานนะฮะ6เมษายนอยู่วัดหนองว่านหนองขนานนะครับ90เมษายนอยู่วัดราชศรัทธา12เมษายนอยู่วัดกุฏท่าแรงนะครับ13เมษายนอยู่วัดใหม่สะพานสูงและ16 17เมษายนอยู่วัดลุ่มโพทองนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากแฟนพันธ์ด้วยนะฮะครับผมประจำปีนะครับของแต่ละวัดที่เราได้รับมอบหมายกันมาก็ไปร่วมสุขกันได้นะครับแล้วก็ฝากแฟนพันธ์ต่อเนื่องกันให้ด้วยนะครับรอบนี้กลับมาแนวเพลงของย้อนยุคครับผมสลับสเปลี่ยนกันนะฮะรอบนี้เริ่มต้นในจังหวะระมงฮะอยู่กันในผลงานเพลงหมอนซ่อนผ้าครับ